ออกป้ายแดงเนี่ย3.5 ล้านที่แอดมายเนี่ยขายถูกมากๆและคันนี้แถมยังมีวารันตีศูนย์อยู่ด้วยนะคะเหลืออีกตั้ง3ปีสภาพป้ายแดงก็ว่าได้แต่ราคาประหยัดไปเป็นล้านโอ้โหตอนนี้แอดมายขายแค่239เท่านั้นนะคะ E350E นะคะตัว E-Class ที่คันนี้อยากที่จะพูดเพิ่มเติมเพราะว่าเห็นหลายๆที่นะคะโดยเฉพาะทางรถใหม่เนี่ยรีวิวเรื่องออปชันมาเยอะแล้วนะคะเราก็จะพูดในส่วนของข้อดีของรถคันนี้บ้างนะคะที่รถป้ายแดงไม่มีคันนี้ไม่อยากให้พลาดเลยดูจากภายนอกแล้วเนี่ยรถสวยแล้วก็ไม่มีรอยตำหนิใดๆทั้งสิ้นนะคะถ้าเกิดว่าใครยังดูออปชันไม่จุใจนะคะเราจะมีรีวิวออปชันอีกทีนะคะติดตามในเพจแล้วก็ใน YouTube ของเราได้นะคะเป็นรีวิวเจาะลึกเลยนะคะทางทีมงานก็จะทำเพิ่มเติมขึ้นมานะคะเส้น2เส้นนี้ค่ะมันแสดงถึง E-Class ถ้าเกิดเส้นเดียวเนี่ยเป็น C-Class E-Class มี2เส้นและ S-Class ก็คือ3เส้นโอ้ข้างในของเราดูหรูหรามากเป็นสีน้ำตาลเขาเรียก Dual Widescreen Cockpit นะคะแผงประตูเนี่ยก็จะเป็นมีเมมโมรีนะคะทั้งบังคับคนขับแล้วก็มีบังคับคนนั่งได้ด้วยนะคะภายในห้องโดยสารด้านหลังเนี่ยมีพื้นที่เยอะมากแล้วก็นั่งสบายมากออปชันอื่นๆเนี่ยก็มีเยอะมากจัดเต็มนะคะทั้งระบบช่วยจอดรถ Parking Pilot นะคะช่วยจอดนำเข้าอัตโนมัติแล้วก็ยังมีเรื่องของกล้องรอบคันด้วยนะคะ360องศาแล้วก็มีเกียร์9สปีดที่พวงมาลัยนะคะและยังมีแอมเบียนไลท์นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะตรงนี้ก็จะรองรับการชาร์จแบบไวเลสด้วยนะคะตรงนี้ที่เป็นสัญลักษณ์ NFC นะคะให้ดูในส่วนของเป็นตัวปลั๊กอินนะคะสามารถเสียบเข้ากับไฟบ้านได้เลยเพื่อชาร์จเพราะคันนี้เลขมาอยู่ที่17459ค่ะโอ้โห